Mom's Beauty วันนี้แม่ตุ๊กและแม่แอมจะพาคุณแม่แม่มาดูแลตัวเองจากศีรษะจรดปลายเท้าจะงานแค่ไหนห้ามพลาดในช่วง Mom's Beautyสวัสดีค่ะช่วงมาบิวตี้แบบนี้นะคะแน่นอนเราสองคนต้องพามาเสริมสวยแน่นอนยังไม่ได้ทำค่ะต้องเข้าไปในร้านก่อนปกติพี่ตุ๊กเสริมสวยทำอะไรบ้างทำทุกอย่างสิเป็นผู้หญิงนะคะจะต้องสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะก็ทำผมใช่ไหมผมก็สระให้สะอาดหน่อยนะเดือนนึงก็จะสระทุกวันแล้วก็สีผมบ้างเพราะว่าบางทีสีผมที่เปลี่ยนไปก็สร้างบุคลิกเล็บก็ต้องทำหน้าก็ต้องนวดผิวก็ต้องขัดพี่ทำทุกอย่างจริงๆเป็นคนทำทุกอย่างจริงๆทั้งหมดยอมรับใช่เวลาคนบอกว่าถ้าคนจะชมนะสวยจังโอ้โหทำเยอะมากค่ะแต่งหน้าผมทำงานแต่งขัดผิวเดือนละครั้งคือเดี๋ยวทำได้ทุกอาทิตย์นะแต่เป็นคนเป๊ะเลยนะเดือนนึงก็ต้องไปแล้วมันต้องใช้เวลาทั้งวันอะไปเถอะไปเถอะที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็แอมทำอะไรเนี่ยก็ปกติทำเล็บแล้วก็รองเท้าเท้าปกติอยู่ในรองเท้าผ้าใบตลอดไงมันก็ต้องเงานิดนึงก็ต้องทำตลอดใช่โทรขออนุญาตสามียังสามีเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวงั้นไปทำกันดีกว่าค่ะขอบคุณนะคะนี่แย่งกันเข้ามาทำสวยต้องทำหัวจรดเท้าทั้งสองคนเลยเดินชนกันสุดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอย่างเงี้ยทำอะไรดีอ่ะเหมือนทำเล็บไหมงั้นพี่ทำผมก่อนโอเคแล้วเราจะได้เพราะเวลาเราทำพร้อมกันเราพูดมากเขาทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใครสวยกว่าได้เลยไปบายไปเปลี่ยนกางเกงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแอมขึ้นมาข้างบนแยกกับแม่ตุ๊กแล้วจะมาทำสปาเท้านะคะสปาที่นี่เด่นเลยก็คือว่านสาวหลงนะคะนอกจากจะให้กลิ่นที่หอมแล้วยังช่วยเรื่องของขจัดกลิ่นของเท้าเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการผ่อนคลายเนาะเพราะว่ากลิ่นหอมมากนี่แล้วที่เห็นเป็นถุงๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะข้างในเนี่ยเป็นว่านสาวหลงนะคะสกัดมาจากสมุนไพรกว่า10ชนิดนอกจากที่ทำให้กลิ่นเท้าเราน้อยลงแล้วเนี่ยนะคะยังได้ความผ่อนคลายแล้วก็แต่งตึงด้วยเพราะว่ามีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ในนี้ด้วยนะคะถุงเล็กๆแค่นี้ไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะที่กำลังขัดอยู่นะคะเป็นสมุนไพรทั้งหมด10ชนิดที่มีสรรพคุณเรื่องของการบำบัดให้กับเท้านะคะนอกจากสบายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามาอยู่ที่นี่จะได้กลิ่นหอมสมุนไพรมากเลยค่ะสบายสปาเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านี่นิ้วมือไม่สวยเลยเดี๋ยวไปทำเล็บมือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าสวยขนาดไหนสภาพผิวหน้าเล็บก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ซีเจลติดทนค่ะบางคนหน้าเล็บมันบางคนหน้าเล็บแห้งเปราะบางการเตรียมเล็บก่อนจะทาสีเจลเลยต้องปรับไปตามลักษณะของหน้าเล็บของแต่ละคนซึ่งประเภทหน้าเล็บของเราอย่างที่บอกไปว่าจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือหน้าเล็บมันและหน้าเล็บบางค่ะแม่แอมมีเวลาทั้งทำเล็บและทำทรีทเมนต์ผมในเวลาเดียวกันได้ด้วยหรอคะแหมน่าอิจฉาจริงๆเลย wow. ดูสิคะคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวแม่แอมหายไปซะแล้วทิ้งให้แม่ตุ๊กนั่งสวยอยู่คนเดียวสงสัยรีบกลับบ้านไปอวดแฟชั่นเล็บให้สามีและน้องไลฟ์ดูแน่ๆเลยแต่ความงามยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะแม่ตุ๊กรอขายข้อข้องใจเกี่ยวกับความงามฉบับ 2,000 ปีมาฝากแต่ต้องอดใจรอก่อนแล้วพรุ่งนี้มาพบกันค่ะMom's Beauty.